ในการเลือกตั้งระดับเทศบาลสมาชิกที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกเทศบาลนั้นก็จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านการเงินการบริการของเทศบาลและการเลือกตั้งในระดับเทศบาลนั้นก็จะจัดขึ้นทุกๆ4ปีงานของเทศบาลก็คือการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเทศบาลการเลือกตั้งระดับเทศบาลจะจัดขึ้นทุกๆ4ปีงานของเทศบาลคือการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเทศบาลเทศบาลรับผิดชอบเรื่องการศึกษาและสถานที่รับเลี้ยงเด็กกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานเยาวชนและห้องสมุดนอกจากนี้เทศบาลยังรับผิดชอบในเรื่องของการก่อสร้างอาคารการจัดการการขยะและบริการด้านการดูแลสุขภาพในการเลือกตั้งระดับเทศบาลบุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ในนามของพวกเราทุกคนประชาชนทุกคนที่มีอายุเกิน18ปีสามารถที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับเทศบาลได้ทุกคนจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ชุมชนของตนเองเทศบาลถิ่นที่อยู่อาศัยจะเป็นเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่ตั้งแต่วันที่23เมษายนปีนี้นอกจากพลเมืองฟินแลนด์แล้วพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆไอซ์แลนด์หรือนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับเทศบาลบุคคลที่ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์จากนอกสหภาพยุโรปสามารถลงคะแนนได้ถ้าอาศัยอยู่ในฟินแลนด์เป็นเวลาอย่างน้อย2ปีติดต่อกันก่อนวันที่23เมษายนปีนี้จะมีการส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ในการออกเสียงให้กับคุณทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นจดหมายสำคัญที่จะแจ้งสถานที่ให้คุณไปลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งหากคุณต้องการที่จะลงคะแนนเสียงล่วงหน้าก็สามารถที่จะลงคะแนนเสียงได้ในช่วงระหว่างวันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่8มิถุนายนมีสถานที่เลือกตั้งต่างๆมากมายให้คุณไปลงคะแนนเสียงคุณสามารถที่จะลงคะแนนเสียงได้ทุกที่ที่คุณต้องการในวันเลือกตั้งวันที่13มิถุนายนนั้นคุณสามารถลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งของคุณเท่านั้นคุณจะต้องมีบัตรแสดงตัวคุณในการลงคะแนนเสียงคุณควรที่จะไปลงคะแนนเสียงเพราะมันจะมีผลที่ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและชีวิตประจำวันของคุณผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะเป็นตัวแทนของคุณในการตัดสินใจเช่นการจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กความเป็นไปได้เรื่องกิจกรรมยามว่างของเด็กเรื่องโรงเรียนและบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ดังนั้นคุณควรลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่เห็นความสำคัญในเรื่องเดียวกับคุณไม่มีแต่การเลือกตั้งในระดับเทศบาลของเมืองตุรกูปีนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่จะเป็นนายกเทศมนตรีคนต่อไปของเมืองและในอนาคตเมืองตุรกูจะไม่มีหัวหน้าเทศบาลอีกต่อไปผู้สมัครของพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดภายหลังการเลือกตั้งจะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีผู้สมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะมี7คนตำแหน่งของนายกเทศมนตรีจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งจะมีระยะเวลา4ปีนายกเทศมนตรียังเป็นประธานรัฐบาลของเมืองและเป็นผู้นำการเจรจาเป้าหมายแนวทางและกรอบทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีการตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองตุรกู